เกิดเป็นคนจนก็อย่างนี้แล้วความจริงเราไม่จนหรอกแต่เราไม่มีอันจะกินแต่งตัวจะไปเที่ยวกับคนรวยได้ยังไงคนรวยเขาแต่งไงก็ดูดีเนาะเออตั้งแต่เป็นมหาชนแล้วก็ในราศีจับใหญ่เชียวไปเที่ยวอิตาลีสงกรานต์ไปอิตาลีนี่ไปเวียดนามการเที่ยวก็แตกต่างกันแล้วเอ้ยจริงเลยเนาะคณะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันนี้จะไปเล่นคาเฟ่ไหนกันแล้วเนี่ยแล้วแต่งหน้ามาทั้งสองคนเลยไม่รู้จะอำให้ตัวไหนก่อนดีน้องร้องพ่อครับน้องร้องแล้วเอ็งทำไมไม่ดูแลน้องอย่างนี้เอ็งก็นมให้มันกินเดี๋ยวให้มันร้องเดี๋ยวมันจะเสียเลือดเสียใจงานนี้มันเป็นงานย่อยปกติของครอบครัวเราก็มีอยู่แล้วว่าคนขนจนไปแจกคนรวยพ่อลักษณะหน้าตาพ่อไม่น่ามาป้นเขานะเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นจิตใจคนเหี้ยมโหดมันอยู่ด้านไหนเอ็งอย่ามองกันแค่นั้นนะไอ้มานี่ดิอะไรครับพี่ครับรู้จักมั้ยเอาเนี่ยรู้จักมั้ยเนี่ยอย่าว่าแต่รู้จักเลยพี่ไอ้นี่ไอ้นี่เห็นน้องเป็นนกเขาแมวไปแล้วแล้วก็จะบ้าแล้วปลาช่อนแล้วไอ้น้องขึ้นมาเล่นกับน้องทำไมเอาเด็กหงายท้องกันล่ะครับเล่นกับน้องอย่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเป็นไข้เนี่ยเอามาห้างหิ่งมาทาท้องมันด้วยอุ้มเด็กอย่าเด็กหงายท้องครับทำไมอ่ะเดี๋ยวจะกินไก่รู้ได้ไงวะนี่เฮ้ยลองดูนะมีทรัพย์สินอะไรวะโอ้พี่งานไม่มีทำเลยจะมาหาทรัพย์สินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาสร้อยมาเป็นสร้อยของคุณพ่อคุณพ่อให้ผมมาเลยเส้นเดียวแล้วครับอุดมการณ์ของข้าก็มีอยู่แล้วว่าต้องปล้นคนจนไปแก้คนรวยเองมันคนจนเอาทองไปใส่แล้วมันคู่ควรเหรอมันไม่คู่ควรเอาออกมาพี่ลังอยากคิดโกหกมีเส้นเดียวอยากคิดโกหกอยากคิดโกหกอยากคิดโกหกน้องขี้คอพ่อจัดการมาเลยป้นมาเลยพ่อเอาของดีมากเลยพ่อได้มาแล้วพี่ลังจำไว้ห้องอย่างนี้มันต้องคู่กับคนรวยเอาเอาไปไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนี่เป็นคนชอบปล้นคนจนมาให้คนรวยเอาไปนี่คนดูรวยซะให้คิดรวยเสร็จแล้วล่ะหันมามองลูกน้องบ้างพ่อครับไอ้โอ้น้องกับน้องไปเลี้ยงตรงนู้นนะครับดีมากเลยเอ็งมานี่เอาอะไรผมอีกครับพี่ข้ามีอยู่สองกระบอกเอาไปกระบอกหนึ่งชีวิตเองจะรอดอะไรครับเนี่ยเองกับข้ามาดวลกันตัวนับหนึ่งพี่ผมยิงปืนไม่เป็นหรอกครับนั่นนี่ข้าถึงให้เจ้าไปหนึ่งกระบอกเอาท่านล่างชนกันเองเล็งมาที่หัวแม่ป้องกันเล็งไปที่หัวแกถ้าแกรอดชีวิตแกก็รอดไปถ้าแกไม่รอดแกก็คงตายเอาทางนี้ก็ยิงฉันเลยสิงั้นน่ะมันไม่ได้คนต่างยิงมาดิเอาละข้าจะนับเป็นภาษาขวางเจ้าหนึ่งถึงสามเท่านั้นนับมาสองเสือกับเหล่าสองตุ้งปิงอ่ะตาล่ะเหล่าเสียแต่หวังจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนว่าจะนับถึงสามไงนี่แหละมึงถึงหนึ่งเองถึงหนึ่งเนี่ยหนึ่งละก้าวไปเถอะก้าวไปก้าวหนึ่งถ้ากระทึกแล้วก็แสดงว่าหนึ่งจบแล้วนึกว่าถึงสิบสี่แล้วอย่าคาดที่เดี๋ยวพ่อน้องจะเต้นอีฟวงไฟแม่กูน่าจะเป็นกู
ไอ้ตัวนั้นน่ะของเล่นเยอะเลยตัวนั้นน่ะเริ่มนับไปเลยเป็นภาษากวางเจ้าใช่ไหม1 2 3โอกาสทองเดี๋ยวโออะไรพอข้างในเหนียวหมดเลยโอกาสทองโอกาสทองขอบคุณเลยโอ้ย เฮ้ย โอ้